ครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสพก.อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ดำเนินการได้แก่ฐานเรียนรู้จำนวน10ฐานและแปลงเรียนรู้จำนวน1แปลง1ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผสมผสาน2ฐานเรียนการเพาะปลูกพืชระบบน้ำหยด3ฐานเรียนรู้การตะบันน้ำ4ฐานเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุก5ฐานเรียนรู้การเลี้ยงกบ6ฐานเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า7ฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก8ฐานเรียนรู้นำส้มขวัญไม้9ฐานเรียนรู้การเลี้ยงสุกร10ฐานเรียนรู้การเลี้ยงไข่ไก่11การปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้จำนวน10